ำหรับฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับก็รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์อยู่หลายโครงการผมขออนุญาตนำเรียนเป็นรายโครงการที่สำคัญนะครับโครงการแรกก็คือโครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืนหรือ Sustainable Campus ในอดีตเรามักจะมีความเชื่อกันว่าโครงการนี้จะอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของสำนักบริหารระบบกายภาพเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเรามีการบูรณาการในทุกๆสำนักบริหารและทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมในโครงการยกตัวอย่างเช่นภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืนเรามีโครงการจุฬาซีโร่เวสต์ก็รวบรวมความร่วมมือทั้งบุคลากรและนิสิตเข้ามาทำงานร่วมกันในการที่จะลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยตั้งแต่จุดตั้งต้นซึ่งก็จะมีการขยายขอบเขตของการดำเนินการให้กว้างขวางต่อไปในอนาคตหรือโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการตั้งศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ฉี่ขึ้นเพื่อบูรณาการร่วมกันกับภาคการเรียนการสอนและการวิจัยและในอนาคตภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืนก็จะมีการขยายขอบเขตความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตเรื่องของสวัสดิการต่างๆโครงการที่2ที่ขออนุญาตนำเรียนเสนอคือโครงการ CU Next หลายท่านจะมีความเข้าใจว่าโครงการ CU Next เป็นเพียงโครงการเปลี่ยนบัตรประจำตัวนิสิตตามรอบเวลาเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินการหลายอย่างมากเราคาดหวังในการที่จะใช้โครงการ CU Next เป็น Single Portal ในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตไม่ว่าจะเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติหรือบุคคลและประชาชนทั่วไปซึ่งในอนาคตเราจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนที่3นะครับสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารทั่วไปก็จะเรียกว่าเป็นการ Lean Process นะครับเรามีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในสำนักต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวมีการสอดประสานกันมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการภายใต้กฎระเบียบต่างๆที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าในกระบวนการภายในเราก็ยังสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตอันใกล้เชื่อว่ากระบวนการทำงานในทุกๆสำนักบริหารและส่วนงานน่าจะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับ